ออสไตล์ EP 3คลิปในวันนี้ผมจะมาทำทันจิโร่7ดาวกันนะครับเนื่องจากไอ้2 EP ที่แล้วผมทำ6ดาวไม่สำเร็จและภารกิจทำทันจิโร่มันจะจบใน EP นี้ใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไปดูกันครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านไก่ตันซันคุงด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟู้ดมีตั้งแต่6หมัดไปจนถึงดาบคู่รวมจนถึงเผาวีซีเทียร์10เทียร์1ก็ยังมีนะเพียงแค่สุ่มละ79บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้เผาวีซีเทียร์10บางท่านมีโยรุติดไปด้วยมีโอกาสได้ผลถาวรอีกไม่คุ้มได้ไงล่ะตอนนี้ก็มีเผาวีซีเทียร์10มาขายแล้วนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยก็จะที่แล้วที่ผมได้รอทันจิโร่เข้าตู้ในที่สุดมันก็เข้าตู้สักทีแต่เข้าหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะผมก็เลยเปิดคลิปให้ไว้แล้วก็รีบมาสุ่มซึ่งแน่นอนนะครับว่าได้มาโคตรเยอะเพราะมันออกไม่ยากไงแล้วผมก็พยายามที่จะอีโวเป็นขั้น6แล้วพอผมกดอัปเกรดไปมันก็กดไม่ได้เว้ยคือเหมือนมันจะติดอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลยคิดว่างั้นกูกลับมาโลก1ดีกว่าเผื่อจะทำได้แต่ความจริงแล้วเราก็แค่ปลดทันจิโร่ออกจากบ่าข้างขวาแล้วก็กดอีโวแค่นั้นแหละกูนี่แม่งโคตรโง่เลยและในที่สุดเราก็ได้ทันจิโร่6ดาวมาครอบครองครับทุกคนคือมันทำไม่ยากนะแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรบอกเลยว่าดวงดีมากๆนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานนะตัวที่ใช้ Evo ทันจิโร่7ดาวก็เข้าตู้เรียบร้อยแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วก็ต้องรีบสุ่มเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวมันออกตู้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนสุ่มเนี่ยพี่ยอมหมดนะครับเสียเท่าไหร่กูก็ยอมขอแค่ได้มาเพชรประมาณ 3-4 พันของพี่ก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะครับไอ้สัตว์เอ้ยโคตรเกลือเข้มปีแล้วใครมันมาบ่นอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นที่ผมสุ่มแล้วก็เกลือไปโคตรเยอะเรียกได้ว่าเพชรหมดตัวกันเลยนะครับผมก็คิดว่าไม่ได้แหละคือถ้าไม่เติมวันเนี้ยคือไม่รู้มันจะเข้าตู้อีกวันไหนนะผมก็เลยกดเติม 1,200 โลบัคแต่ก็กดไม่ได้ถ้าเติมในเกมมันดูเหมือนว่าจะเออร์เลอร์นะแต่ถ้าเอาความจริงแล้วก็คือโลบัคพี่ไม่พอครับน้องๆผมก็เลยทำการใช้วิชาลับไอ้เหี้ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมพี่เติม 10,000 โลบัคโอ้ยตัวแม่จะเป็นลม 10,000 โลบัคเพื่อทันจิโร่7ดาวกูจะรั่วพี่ทำเพื่อทุกคนขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับน้องๆหลังจากที่ผมเติมเพชรเสร็จแน่นอนว่าเพชรพี่กลับมาฟูอีกครั้งแล้วพี่ก็ทำการสุ่มและซึ่งแน่นอนว่าในรอบแรกพี่ก็ได้เกลือในรอบที่2ก็เกลือเหมือนกันและในรอบที่3ก็เกลือเหมือนเดิมสรุปมึงจ่อยกูตอนไหนนี่และในรอบที่5โอ้โหคือกูควรดีใจไหมและแน่นอนว่าในสุดก็ออกมาให้เราจนได้ถึงจะออกมายากยากกระเถอะทุกคนดูความโง่ของผมต่อไปนี้สวัสดีครับขอถามนะครับถ้าทำเจโร่ทันเจโร่7ดาวต้องมีอะไรนะไอ้ไม่ใช่ครับไอ้ต่างหูมันอะหาจากไหนอ๋อลงเลดครับคือผมเพิ่งสุ่มได้ไอ้ตัวนั้นชื่ออะไรวะไอ้ตัวที่ทำทันเจโร่7ดาวอะสุ่มในตู้เนี่ยครับใช่ครับเติมไป 6,000 โลบัคตะกี้เนี่ยไม่ถึงสิ 4,000 เพชร 6,000 เพชรนี่แหละเฮ้ยเติมได้หรอ yes ทำไมผมไม่ขอพรเอามีพรด้วยหรอมีครับไปขอพรรอบแรกเราจะได้1,000เพชรใช่หรอคือผมเพิ่งเล่นไงผมเพิ่งเล่นไงไม่รู้เลยคันคงตัวจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวจริงครับนั่นแหละครับทุกคนประเด็นคือมันขอพรได้แล้วเราจะได้10,000เพชรกับ200สตาร์ดัสไงแต่พี่ไม่ได้เพราะกูไม่รู้ว่ามันขอพรได้ไงสรุปก็คือ10,000โลบัคกูศูนย์เปล่าอะไรครับเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นดูเหมือนผมจะเจอ FC นะครับผมก็เลยให้ FC เนี่ยไปแบกลงเลททำไมไม่รู้ว่ามันมีพรเราเติมไปตั้งเยอะแม่งออสตาขอพรได้เปิ้ลมึงรู้ป่ะอะไรนะออสตาแม่งขอพรได้เว้ยขอพรขออะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรอมี Wish for Rich อันกลางอ่ะมันแปลว่ารวยนะถ้าจำไม่ผิดข้างล่างสุดแปลว่าพลังก็ลิสต์ไอซีเดี๋ยวเฮ้ยได้ได้หรอหมื่นเพชรห้าไอสตาร์ดัสทำไมเอฟเฟกต์นายแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยเราจะมีได้ยังไงอ่ะเราอยากรู้อ่ะดูดิมันบ้าจังเฮ้ยพาลงหน่อยป่ะพาทำทันจิโร่7ดาวหน่อยเนี่ยฮัลโหลวันนี้วันเกิดผมนะให้เบอร์เดย์ผมหน่อยมึงไหวไม่เดนหนุ่มโอเคครับไปพอแล้วเสียงมันเนาะสาธุ99ป่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในการลงเลนในรอบนี้ผมมีคนแบกตั้ง3คนนะครับคือเราต้องวางอะไรตัวไหนยังไงและในจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องวางตรงไหนนะครับเพราะว่าเลนมอนเนี่ยมันวิ่งสวนกันไปหมดเลยวิ่งสวนกันไปขนาดนี้กูจะวางตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราช่วยเราแบกพวกนายอยู่เฉยๆเลยคุณสภาพมึงจะแบกเขามึงให้เขามาแบกครับไอ้ซันไอ้ไก่ซึ่งถ้าลงโหมดสตอรี่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้คูณ3ได้นะครับแต่ว่าถ้าลงอันเนี้ยเราใช้คูณ3คือบ้านเราจะแตกเร็วขึ้นเว้ยพอถึงเวฟที่8ต้องบอกเลยว่ามอนโคตรเยอะอ่ะเอ้ยไอ้นี่6ล้านเองอะไรอ่ะไอ้ลูกอุ้ยติดบัฟนี่ไงกูว่าละเขาบอกว่าทันจิโร่มันฟันแล้วติดบัฟดูดิเบอร์มันเห็นเป็นรูปปันอุ้ยเอฟเฟกต์ทันจิโร่พี่โคตรเท่ครับลองปรับเอฟเฟกต์สุดดิตากูแหกแน่งานนี้มาโอ้โอ้โหซึ่งเอฟเฟกต์อลังการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่พี่ชอบในออสตาร์นะครับแต่ว่าแม่งก็จะอลังการเกินคือการ์ดจอพี่จะกระเด็นออกมาจากคอมไม่ใช่อะไรเอ้าเว็บเส้นสุดแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราต้องรอบอสออกมาแล้วก็ลุมสกรรมมันนะครับโอเคลุมมันเ
ผมปิดเอฟเฟกต์ก่อนแสบตามากเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามอนตัวเดียวนี้โคตรถึกแต่ก็ยังดีที่ผมมีคนแบกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตังหูมากี่อันได้1ดูเหมือนว่าลงรอบนึงก็จะได้มา1อันนะครับโอ้โหงานนี้ลงยาวทั้งคืนแน่11อันนะแล้วผมก็ลงไปเรื่อยๆนะครับจนผมได้มาประมาณ4อันคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บและแน่นอนครับว่าทุกครั้งที่เราสุ่มมันก็จะออกมาแบบเดิมก็คือเกลือและถึงจะเกลือยังไงผมก็สุ่มอยู่ดีเพราะกูชอบมันได้ลุ้นดีความเกลือไม่เคยเข้าใครออกใครจริงๆแม่งเข้าแต่กูเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทำคูลเลอร์7ดาวนะครับใครที่อยากให้พี่ทำก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะโคตรเกลือเลยแม่งไงแล้วผมก็สังเกตได้ว่าโจนดำเนี่ยเข้าตู้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันโหดหรือไม่โหดนะกูแค่อยากมีเก็บไว้เฉยๆผมก็เลยทำการสุ่มหาหนวดดำ5ดาวแต่การจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันมีอัตราตอบแค่ 2% เท่านั้นแล้วมาบวกกับคนดวงซวยอย่างพี่นี่ก็คืออัตราตอบกูจะเหลือ 0% ทันทีนะครับเอาเฮ้ยได้เฉยเอ้าบอกแล้วว่าออสตามันแล้วบ่นครับนอกนั้นก็เกลือทั้งนั้นใครที่อยากได้ตัวดีๆก็ต้องบ่นก่อนสุ่มนะครับไม่ก็สุ่มไปบ่นไปรับรองว่ามึงได้ชัวร์พอผมลงเลทจนเบื่อแล้วผมก็มาลงสตอรี่กันต่อแน่นอนว่าภารกิจฮันจิโร่7ดาวของเรายังอีกยาวไกลนะครับและก็เนื่องจากว่าพี่ไปขอพรมาทำให้เลเวลลดไป2ถึง3เลเวลทำให้พี่เข้าโลก3ไม่ได้ผมก็เลยต้องจำใจกลับมาลงสตอรี่เพื่อที่จะฟาร์มเวลเวลามีของเข้าตู้โลก3เราจะได้ไปสุ่มได้ไงซึ่งก็นั่นคือที่ผ่านมากูมีคนแบกแต่พอลงคนเดียวนี่โคตรยากและตัวที่ผมเอามาลงสตอรี่ในรอบนี้จะมีทันจิโร่เบจิต้าบูมาคูเลอร์แล้วก็ดาร์กไนท์จากนั้นก็เป็นคูซันมีเด็ดตัวตึงๆทั้งนั้นนะครับจะแพ้ได้ไงแต่กูแพ้ครับไอ้สัตว์หลังจากนั้นก็ไปสุ่มตัวละครเล่นๆนะปรากฏว่าผมก็ได้นารูโตะมาเฮ้ยไม่ใช่ได้อยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าที่เหลือมันก็ต้องเป็นเกลืออยู่แล้วและจังหวะนี้ผมกำลังจะเถียงกับฝรั่ง no 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 Thailand number 1 you come from again Vietnam okayThailand number 1 I come from Thailand You say กูเป็นเกย์กูเป็นเกย์ No no กูเป็นเกย์กูเป็นเกย์ Yeah What that mean You gay นั่นล่ะครับทุกคนผมหลอกให้ฝรั่งพูดนะครับแต่มันไม่รู้ได้ไงวะ I amYouTuber number 1 in Thailand, you know? YouTuber? Yes, YouTuber. YouTuber number 1 in Thailand. Are you? Look chat. Okay. สำหรับคนที่เก่งอังกฤษนะครับไม่ต้องมาบอกว่ากูพูดผิดนะครับคือกูพอพูดได้นะครับไม่ได้เก่งหลังจากนั้นก็มีน้องคนนึงมาแบกพี่นะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าโอ้พี่ชันลงเล่นเนี่ยผมคนเดียวก็แบกพี่ได้ไม่จำเป็นต้อง3ถึง4คนผมคนเดียวแน่แบกได้ชิวๆเลยซึ่งพี่ก็คิดว่าเป็นความจริงนะครับเพราะว่าน้องแม่งคนเดียวอ่ะคือแบกพี่ได้ไว้ก่อนนั่นนี่คือต้อง2 3คนอ่ะในการทำทันจิโร่7ดาวนะครับคือพี่จะเป็นต้องใช้ต่างหูลายไพ่ของทันจิโร่เนี่ยเป็นจำนวน11อันซึ่งพี่มีแล้ว4และในการลง1ครั้งจะได้1อันซึ่งพี่ต้องลงทั้งหมด11ตาหรือว่า11รอบนั่นเองแล้วก็ในแต่ละรอบนะครับจะใช้เวลาประมาณรอบละ30นาทีโหตาเปียกตาแฉกกันเลยที่แต่เชียร์ว่าในคลิปหน้าใครอยากให้พี่ทำอะไร7ดาวหรือว่าอัพเป็น12ดาวเนี่ยบอกพี่ได้นะครับเพราะพี่สามารถทำได้เพราะพี่โกงการลงแต่ละครั้งนี้ทั้งยากทั้งใช้เวลานะครับโอ้โหแม่งกูละปวดมือปวดตูดผมคิดว่าลงรอบนี้เสร็จเนี่ยผมจะไปสุ่มเอาเทนเกนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เทนเกนเข้าตู้เว้ยเอาล่ะตอนนี้ผมก็วับมาอยู่ที่โลก2เรียบร้อยแล้วเราจะไปสุ่มที่ตู้กันอุซุยเทนเกนนะต้องเป็นของชั้นเท่านั้นแต่ผมจำผิดครับนึกว่าอุซุยเข้าโลก2ที่ไหนได้ไม่เข้าโลก3อย่าคาดหวังว่าเกมนี้จะดวงดีเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมีแต่เกลือทั้งนั้นไอเวนแล้วก็แน่นอนว่าผมสุ่มเพชรหมดไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยเกมนี้แม่งเป็นเกมดูดซับไอซับกูนึกว่าจนต้องบอกเลยว่าผมก็สุ่มอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเนี่ยกูเติมเพิ่มอีกแล้วกูไม่เคยแบบว่าสุ่มแล้วได้เลยแบบโดยไม่เติมสักทีไอเวนเลยแล้วก็แน่นอนครับรอบนี้ฟ้ามีตาทำให้พี่ได้อุซุยเทนเกนมาเรียบร้อยพูดยากเลยเกินเลยอุซุยหลังจากที่ผมได้อุซุยเทนเกนมานะครับผมก็ได้ไปทดลองสกิลเรียกได้ว่าโคตรเท่พูดกันตามตรงผมก็อยากให้อุซุยเทนเกนมี7ดาวนะครับจะได้โหดกว่านี้สักทีโอ้ต้องโหดกว่านี้คือโหตึงอะแค่นี้ก็โหดแล้วนะอารมณ์แบบว่ามีร่างเปิดปานอสูรฟันทีเดียวตายทั้งเมืองเกินไปได้มาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่8นะเราต้องลงต่อไปเรื่อยได้มาอีกอันแล้วครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มกลับมาไลฟ์สตรีมแล้วนะครับช่วง 6:30 ถึงสัก 20:00 แล้วกันนะชิลอยู่นะแต่ใช้เวลาโคตรนานและแล้วพี่ก็ได้ครบจนได้ครับน้องๆโหเหนื่อยขั้นตอนต่อมาก็คือการกดอัปเกรดชันชิโร่โอ้โหครบจนได้3
สองเอามึงกดไม่รอกูเลยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับ7ดาวเป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยแล้วอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่พี่แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย